ประวัติเทพไมรอนนะครับหนุ่มดาวรุ่งเจ้าของบทบาทหม่อมหลวงรณจักรจุฑาเทพเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ดาวรุ่งที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเทศเฮนรี่ไมรอนหนุ่มหล่อลูกครึ่งไทยบิติชที่เป็นที่รู้จักนะครับในบทหม่อมหลวงรณจักรจุฑาเทพจากละครซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมโดยน้องเทศนะฮะเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคม2546ที่ดับบลินไอร์แลนด์นะฮะสูง185ซมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษานะครับที่ KIS International School ศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย IG ก็คือเทศไมรอนนะฮะโดยน้องเทศนะครับเป็นพี่ชายคนโตมีน้องชาย1คนคือไทไมรอนและน้องสาว1คนนะครับคือไนล่าไมรอนทั้ง3คนเกิดและเติบโตที่ไอร์แลนด์นะฮะและกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยในช่วงปี2558นะครับน้องเทศเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแสดงซีรีส์ XYZ ในช่วงปี2564นะครับก่อนที่จะได้รับโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของช่อง3ในปี2565และมีผลงานละครเรื่องแรกนะครับจากซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมตอนใจพิสุทธิ์โดยรับบทเป็นร้อยตำรวจเอกหม่อมหลวงรณจักรจุฑาเทพคู่กับอุ้มอิสยานะครับก็จับตาดูหนุ่มหล่อคนนี้ไว้ให้ดีนะฮะเพราะหลายคนบอกว่าน้องเทพมีความหล่อเหมือนพี่สเตฟานมากๆขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ